Mission to the Moon Podcast brought to you by แป้งเจ้าหญิงสีจัน Enchanted ทาปุ๊บเจ้าหญิงปั๊บสวัสดีครับที่นี่ต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ The Art of Thinking Clearly 2นะครับเป็นหน้าปกสีดำนะครับ52วิธีตัดสินใจไม่ให้พลาดคือหนังสือเล่มนี้เป็นการรวมเรื่องที่คล้ายๆกับว่ามันจะมาทำให้เราคิดสับสนน่ะนะฮะแต่ว่ามันมีวิธีการเขียนที่สนุกมากๆนะครับเป็นเรื่องที่คล้ายๆกับว่าเป็นวิธีการคิดที่ทำให้เราไบแอสจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับผมขออนุญาตเลือกบางตอนมาพูดเพราะมันเยอะมากไม่แน่ใจว่าจะพูดจบใน1เอพิโซดหรือเปล่าด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผมเวลาผมเล่าเนี่ยคงจะต้องเล่าแบบหมดเลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันตกขาดตกไปนิดนึงก็จะงงไปเลยนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีหลักการอยู่ข้างหลังนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับเอาปรากฏการณ์วิลโรเจอร์สฟีโนเมนอนนะครับปรากฏการณ์ของวิลโรเจอร์สนะซึ่งเขาบอกว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่มยอดขายได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับบทนี้ผมชอบมากเลยนะฮะเป็นบทที่แบบทำให้เราฉุกคิดเรื่องหลายๆเรื่องในชีวิตมากนะครับสมมุติว่าคุณเป็นผู้ดูแลรายการสถานีโทรทัศน์2ช่องโดยช่อง A มีเรตติ้งสูงอยู่แล้วแต่เรตติ้งของช่อง B นั้นต่ำมากวันหนึ่งคณะกรรมการบริษัทก็สั่งให้คุณเพิ่มเรตติ้งทั้ง2ช่องให้ได้ภายในครึ่งปีหากทำได้คุณจะได้รับโบนัสก้อนโตแต่ถ้าคุณทำไม่ได้คุณจะถูกไล่ออกคุณจะทำอย่างไรดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันเนาะนะครับแต่คำตอบจริงๆง่ายมากถ้าโจทย์มีแค่นี้นะครับคุณก็แค่ดูว่ารายการไหนของช่อง A ที่แม้จะได้รับความนิยมในระดับหนึ่งแต่ก็นับเป็นตัวฉุดเรตติ้งโดยเฉลี่ยของช่องสมมุติเรตติ้งคือ5รายการนี้เรตติ้งของช่องคือ5รายการนี้ได้ 4.5 นะครับเรตติ้งเฉลี่ยของช่องคือ5รายการนี้ได้ 4.5 จากนั้นก็ย้ายรายการนั้นไปไว้ช่อง B นะครับด้วยความที่เรตติ้งของช่อง B ย่ำแย่มากอยู่แล้วการเพิ่มรายการที่ค่อนข้างได้รับความนิยมเข้าไปจึงช่วยฉุดเรตติ้งของช่องให้สูงขึ้นได้ในขณะเดียวกันการถอดรายการที่ฉุดเรตติ้งของช่อง A ก็จะทำให้เรตติ้งโดยเฉลี่ยของช่องสูงขึ้นการทำเช่นนี้ช่วยทำให้คุณดึงเรตติ้งของทั้งสองช่องให้สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องผลิตรายการใหม่และคว้าโบนัสก้อนโตเข้ากระเป๋าไปอย่างง่ายดายมันก็ฟังดูง่ายไปหน่อยสำหรับตัวอย่างนี้แต่ถ้าเราคิดจริงๆครับนี่มันคือการเล่นกลจะใช้คำว่าเล่นกลก็อาจจะเดี๋ยวสับสนขึ้นมันเป็นการทริคสมองเรานะครับอ่ะทีนี้ลองดูใหม่อันนี้อาจจะใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นนะครับสมมุติว่าคุณเป็นผู้จัดการกองทุนบริหารความเสี่ยง3กองทุนซึ่งลงทุนในบริษัทเอกชนที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์เป็นหลักนะครับกองทุน A มีผลตอบแทนดีเยี่ยมกองทุน B ปานกลางกองทุน C ทำผลงานได้ย่ำแย่เนี่ยนึกภาพตามนี้ก่อนนะครับคุณจะทำอย่างไรเพื่อพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่าคุณเป็นผู้จัดการกองทุนมือ1ของโลกตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่าทำไงถูกไหมฮะก็คือโยกหุ้นบางส่วนของกองทุน A ไปไว้กองทุน B และ C โดยเลือกหุ้นที่ฉุดผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกองทุน A แต่ทำกำไรได้มากพอที่จะดึงผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของกองทุน B และ C ให้สูงขึ้นได้เพียงเท่านี้กองทุนทั้ง3ก็จะดูดีขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วคุณก็ได้รับความชื่นชมนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วกองทุนทั้ง3เนี่ยไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นเลยนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกตามชื่อของวิลโรเจอร์สนะครับซึ่งเป็นนักแสดงตลกชาวอเมริกันจากรัฐโอคลาโฮมาโดยมีที่มาจากคำพูดติดตลกของเขาที่ว่าการที่ชาวโอคลาโฮมาย้ายไปอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียทำให้ IQ โดยเฉลี่ยของทั้ง2รัฐเพิ่มขึ้นด้วยความที่ปรากฏการณ์วิลโรเจอร์สไม่ใช่สิ่งที่เราพบได้บ่อยนักนี่หนังสือเลยอยากยกตัวอย่างนิดนึงเพื่อให้เราเข้าใจและรู้ทันมันนี่ลองมาดูตัวอย่างเรื่องศูนย์จำหน่ายรถยนต์กันนะครับสมมุติว่าคุณต้องดูแลสาขาย่อยของศูนย์จำหน่ายรถยนต์2แห่งโดยมีพนักงานขายทั้งหมด6คนพนักงาน1 2 3ประจำอยู่ที่สาขา A พนักงานหมายเลข4 5 6ประจำอยู่ที่สาขา B โดยเฉลี่ยแล้วพนักงานจะขายได้เท่ากับหมายเลขของตัวเองนั่นหมายความว่าพนักงานหมายเลข1ขายรถได้1คันพนักงานหมายเลข2ขายรถได้2คันพนักงานหมายเลข3ขายรถได้3คันไล่ไปเรื่อยๆจนเป็นพนักงานหมายเลข6ซึ่งขายรถได้เดือนละ6คันเมื่อเราลองคำนวณดูแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าศูนย์ A คือศูนย์ที่1เนี่ยที่มี1 2 3อยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยของการขายรถคือ2คันต่อพนักงานต่อคนซึ่งก็เป็นค่าเฉลี่ยที่ผู้บริหารต้องดูนะครับ revenue per person อันนี้เป็นตัวเลขที่ทุกคนดูอยู่แล้วนะฮะในขณะที่สาขา B ขายได้5คันต่อ
่อพนักงาน1คนเริ่มมองเห็นแพทเทิร์นแล้วใช่ไหมครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราย้ายพนักงานหมายเลข4ไปอยู่ที่สาขา A คำตอบคือยอดขายโดยเฉลี่ยของสาขา A จะเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 คันต่อพนักงาน1คนในขณะที่ยอดขายโดยเฉลี่ยของสาขา B ที่เหลือพนักงานอยู่แค่2คนคือ5กับ6จะเพิ่มขึ้นเป็น 5.5 คันต่อคนมันไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงยอดขายโดยรวมของบริษัทแต่อย่างใดแต่มันสามารถทำให้ผู้พบเห็นประทับใจได้ด้วยเหตุนี้เองนะครับบรรดานักข่าวนักลงทุนและคณะกรรมการบริษัทจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อได้ยินเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยต่างๆที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับประเทศแผนกศูนย์ต้นทุนสายการผลิตค่าเฉลี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตัวเลขแบบนี้ต้องระวังเวลาเจอน่าสนใจเนาะคือพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บเราก็แบบพอนึกภาพออกนะฮะอันต่อไปนะครับ the law of small numberทำไมสิ่งที่มีจำนวนน้อยจึงดูเหมือนสำคัญมากนะฮะสมมุติว่าคุณนั่งอยู่ในการประชุมของบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่งซึ่งมีสาขาพันสาขาที่ปรึกษาคนหนึ่งกำลังนำเสนอผลตรวจสอบเรื่องการลักขโมยตามที่ได้รับคำสั่งจาก CFO ข้อมูลที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์คือรายชื่อร้าน100สาขาจาก 1,000 สาขาที่มีอัตราการขโมยสูงสุดเมื่อเทียบกับยอดขายมาอีกแล้วนะครับเป็นอัตราส่วนนะก็คือของที่ถูกขโมยหารด้วยยอดขายทั้งหมดนะครับแล้วก็สรุปอยู่ในสไลด์บอกว่าสาขาที่มีอัตราการลักขโมยสูงสุดมักอยู่ในพื้นที่ชนบทหลังจากที่ทุกคนเงียบกันไปชั่วขณะด้วยความประหลาดใจ CFO ก็ลุกขึ้นและประกาศว่าทุกท่านครับเห็นเลยว่าเราต้องติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยเพิ่มให้กับร้านในเขตชนบททุกแห่งเพราะดูเหมือนว่าจะเป็นที่ที่เราถูกขโมยเยอะคุณอธิบายเหตุการณ์นี้ได้ไหมนะครับลองคิดตามนิดนึงนะฮะแน่นอนอยู่แล้วนะแค่ขอให้ที่ปรึกษาคนนั้นคัดแยกร้าน100สาขาที่มีอัตราขโมยต่ำสุดออกมาอีกไม่นานโปรแกรม Excel ก็จะประมวลผลได้รายชื่อร้าน100สาขานั้นเมื่อกี้ขโมยสูงสุดใช่ไหมเอาขโมยต่ำสุดสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือร้านที่มีอัตราการลักขโมยต่ำสุดต่อยอดขายก็อยู่ในพื้นที่ชนบทเช่นกันนะฮะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับปัจจัยสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งของที่ตั้งร้านแต่อยู่ที่ขนาดของร้านต่างหากทวนอีกทีนะฮะปัจจัยสำคัญมันไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งของที่ตั้งร้านแต่มันอยู่ที่ขนาดของร้านต่างหากร้านที่อยู่ในเขตชนบทมักมีขนาดเล็กมียอดขายต่ำกว่าร้านที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองการลักขโมยเพียงครั้งเดียวจึงส่งผลกระทบรุนแรงกับอัตราส่วนมากกว่าเพราะว่าตัวหารมันน้อยนะครับทำให้อัตราการลักขโมยเมื่อเทียบกับยอดขายจึงดูสูงกว่าร้านที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอย่างมหาศาลนะครับนี่คือกฎว่าด้วยตัวอย่างจำนวนน้อยที่หลอกคนได้เสมอๆนะครับกฎที่ว่าด้วยตัวอย่างจำนวนน้อยไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยและเข้าใจได้โดยสัญชาตญาณนี่คือปัญหาทำให้เราถูกหลอกประจำเลยนะฮะหลายคนจึงตกเป็นเหยื่อของปรากฏการณ์นี้อยู่บ่อยๆโดยเฉพาะนักข่าวผู้จัดการและผู้บริหารเรามาดูตัวอย่างแบบสุดขั้วของปรากฏการณ์นี้กันดีกว่านะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะพิจารณาไม่ใช่อัตราการลักขโมยของร้านค้าแต่เป็นน้ำหนักโดยเฉลี่ยของพนักงานโดยพิจารณาพนักงานใน2สาขาเท่านั้นคือสาขาที่ใหญ่ที่สุดกับสาขาที่เล็กที่สุดสาขาที่ใหญ่ที่สุดมีพนักงาน 1,000 คนสาขาที่เล็กที่สุดมีพนักงานแค่2คนสาขาที่ใหญ่ที่สุดมีพนักงานจำนวนมากน้ำหนักเฉลี่ยของพนักงานในสาขาจึงพอๆกับน้ำหนักเฉลี่ยของคนทั่วไปคือ75กิโลกรัมไม่ว่าจะมีพนักงานเข้ามาใหม่หรือถูกไล่ออกหรือลาออกน้ำหนักเฉลี่ยของพนักงานก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแต่สำหรับสาขาที่เล็กที่สุดการจ้างพนักงานที่มีน้ำหนักมากหรือน้อยกว่าปกติเนี่ยจะส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของพนักงานอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นตัวเลขพวกนี้คล้ายๆกับอันเมื่อกี้ครับนี่คือ impact ของตัวเลขขนาดเล็กนะครับตัวอย่างของเรื่องอัตราลักขโมยก็เช่นกันนะฮะยิ่งร้านค้ามีขนาดเล็กเท่าไหร่อัตราการลักขโมยก็จะยิ่งผันผวนมากขึ้นเท่านั้นคืออาจจะต่ำมากหรือสูงมากก็ได้หากเรียงลำดับโดยดูอัตราการลักขโมยเทียบกับยอดขายไม่ว่าจะเอาร้านที่มีอัตราการลักขโมยสูงขึ้นก่อนหรือเอาร้านที่มีอัตราการลักขโมยต่ำขึ้นก่อนสาขาที่มีขนาดใหญ่ก็จะอยู่บริเวณตรงกลางเสมอในขณะที่สาขาที่มีขนาดเล็กจะกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนบนและส่วนล่างของตารางข้อสรุปที่บอกว่าสาขาชนบทมีขโมยเยอะกว่าจึงเป็นข้อสรุปที่ไม่มีประโยชน์ใดๆนะครับอันนี้คือเรื่องนี้เนาะเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะอีกเรื่องนึงคือความคาดหวัง expectations นะครับซึ่งเรามีกันทุกคนนะในวันที่31มกราคมปี2006เนี่ย Google ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายของปี2005นะครับว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น 97%
และมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 82% ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ทำลายสถิติเลยทีเดียวและตลาดหุ้นตอบสนองอย่างไรต่อตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์นี้คำตอบคือหุ้นของ Google ร่วงลง 16% ภายในไม่กี่วินาทีจนต้องมีการแทรกแซงการซื้อขายและเมื่อก็มีการกลับมาซื้อขายอย่างปกติอีกครั้งหุ้นก็ดิ่งลงอีก 15% ส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกไปทั่วนักค้าหุ้นคนหนึ่งสิ้นหวังแบบสุดๆถึงกับเขียนบล็อกว่าผมควรไปโดดตึกตายที่ไหนดีทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนั่นก็เพราะบรรดานักลงทุนใน Wall Street คาดการผลประกอบการของ Google จะออกมาดีกว่านี้นะครับเมื่อผลประกอบการไม่เป็นตามคาดมูลค่าบริษัทของ Google จึงลดลงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนักลงทุนทุกคนรู้ดีว่าไม่มีใครสามารถคาดการผลประกอบการได้อย่างแม่นยำดังนั้นเมื่อผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่ตัวเองคาดไว้พวกเขาก็ควรจะคิดว่าฉันเองที่คาดการเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องแต่พวกเขากลับไม่คิดเช่นนั้นในเดือนมกราคมปี2006ราคาหุ้นของ Juniper Network นะฮะลดลงถึง 21% มูลค่าบริษัทลดลง 2,500 ล้านดอลลาร์เพราะกำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทต่ำกว่าความคาดหวังของนักลงทุนเพียง 0.1 เซนต์แค่นั้นเองนะฮะเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ที่ผิดไปจากความคาดหวังเพียงเล็กน้อยสามารถกระตุ้นให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงได้บริษัทหลายแห่งดิ้นรนสุดฤทธิ์เพื่อทำให้ผลงานได้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดหวังโดยเฉพาะบริษัทที่อันนี้แน่นอนคือบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะฮะบางบริษัทถึงกับพยายามเอาตัวรอดจากปัญหาหน้าหวาดกลัวนี้ด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลประกอบการขึ้นมาเองแต่นี้ก็ไม่ใช่การกระทำที่ฉลาดเลยเพราะว่าผู้คนจะยึดติดกับรายงานนี้เราก็เป็นไบเบิลซึ่งเพราะว่ามันเป็นความคาดหวังของบริษัทเองแถมยังศึกษาข้อมูลภายในอย่างละเอียดยิบสิ่งที่ตามมาคือ CFO จะถูกบีบให้ทำผลงานให้ได้ตามที่ประเมินจนต้องงัดสารพัดทักษะทางบัญชีออกมาอย่างไรก็ตามความคาดหวังไม่ได้ก่อให้เกิดเรื่องแย่ๆเพียงอย่างเดียวยังเป็นแรงจูงใจน่าทึ่งด้วยนะครับในปี1965โรเบิร์ตโรเซนทาวนักจิตวิทยาชาวอเมริกันได้ทำการทดลองที่น่าสนใจในโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยบอกกับบรรดาคุณครูว่าการทดสอบแบบใหม่ของเขาเนี่ยสามารถระบุได้ว่านักเรียนคนไหนเป็นเด็กมีแววนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นอัจฉริยะพร้อมกับบอกรายชื่อนักเรียนจำนวน 20% ที่ได้อยู่ในกลุ่มเด็กมีแววที่ว่านี้นะฮะและคุณครูก็ปักใจเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพสูงทั้งที่จริงๆแล้วรายชื่อนั้นมาจากการสุ่มหลังจากนั้นเพียง1ปีโรเซนทาวได้ติดตามผลและพบว่านักเรียนในกลุ่มที่เขาสุ่มว่าเป็นเด็กมีแววเนี่ยนะฮะพัฒนา IQ ได้สูงกว่าเด็กในกลุ่มควบคุมมากทีเดียวนี่คือปรากฏการณ์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่าปรากฏการณ์โรเซนทาวนะครับในขณะที่บรรดา CEO และ CFO ตั้งใจปรับเปลี่ยนการทำงานของตัวเองเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามที่คาดหวังแต่ปรากฏการณ์โรเซนทาวทำให้บรรดาคุณครูทำสิ่งต่างๆตามจิตสำนึกโดยอาจทุ่มเทความสนใจให้เด็กมีแววมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวส่งผลให้เขาเรียนรู้ได้ดีกว่าเด็กอื่นๆที่เหลือศักยภาพอันสูงลิ่วของเด็กกลุ่มนี้ทำให้บรรดาคุณครูรู้สึกทึ่งเสียจนไม่เพียงบอกว่าเขาทำผลการเรียนได้ดีกว่าแต่ยังมีบุคลิกภาพที่ดีกว่าด้วยนะครับแล้วคนเราตอบสนองต่อความคาดหวังของตัวเองอย่างไรคำถามนี้นำเราไปสู่การศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการยาหลอกหรือ placebo effect ซึ่งหมายถึงยาและการรักษาที่ไม่ได้ผลทางการแพทย์แต่กลับทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นได้ปรากฏการยาหลอกส่งผลต่อผู้ป่วยจำนวน1 ใน 3ไม่มีใครเข้าใจปรากฏการนี้อย่างแน่ชัดแต่สิ่งที่เรารู้คือความคาดหวังที่มีต่อยาหลอกเนี่ยทำให้กระบวนการทางเคมีในสมองและร่างกายเปลี่ยนไปยาหลอกจึงไม่มีผลอะไรเลยกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์เพราะสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของพวกเขาเสียหายไปแล้วน่าสนใจมากในประเด็นนี้นะครับแม้ว่าความคาดหวังจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่มันกลับส่งผลกระทบได้อย่างรุนแรงมันยังทรงพลังจนสามารถเปลี่ยนแปลงความจริงได้แล้วมีใครบ้างไหมที่สามารถหลีกเลี่ยงหรือใช้ชีวิตโดยปราศจากความคาดหวังคำตอบคือไม่มีแต่คุณสามารถรับมือมันอย่างระมัดระวังได้ลองเพิ่มความคาดหวังในตัวเองและคนที่คุณรักให้มากขึ้นดูการทำแบบนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้สูงขึ้นในขณะเดียวกันคุณต้องลดความคาดหวังในสิ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้เช่นตลาดหุ้นเศรษฐกิจอะไรพวกนี้นะครับแม้จะฟังดูขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันให้ตัวเองพบเจอกับเรื่องแย่ๆที่ไม่คาดคิดก็คือคาดหวังไว้ก่อนเลยว่าเรื่องแย่ๆมันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับเป็นบทที่พูดถึงเรื่องของทำไมเราถึงตกเป็นทาสของความรู้สึกตัวเองนะครับมันเป็นการตัดสินใจจากความรู้สึกแบบแรกหากถูกถามว่าคิดอย่างไรกับข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมคุณก็คงไม่อยากรีบร้อนให้คำตอบเพราะมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างซับซ้อนในกรณีนี้สิ่งที่คุณควรทำคือพิจารณาข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีดังกล่าวให้ถี่ถ้วนโดยเขียนข้อดีหรือประโยชน์ทั้งหมดออกมาเป็นข้อชั่งน้ำหนักความสำคัญของข้อดีและประโยชน์เหล่านั้นจากนั้นคูณด้วยความน่าจะเป็นของ
สิ่งเหล่านั้นที่จะเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้ค่าความคาดหวังหรือ expected value จำนวนหนึ่งนะฮะจากนั้นทำเช่นเดียวกันกับข้อเสียโดยเขียนข้อเสียทั้งหมดออกมาประเมินความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นคูณด้วยความน่าจะเป็นนะครับคุณก็จะได้ค่าความคาดหวังอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นนำค่าความคาดหวังข้อดีมาลบกับค่าความคาดหวังของข้อเสียแล้วคุณจะได้ความคาดหวังสุทธิซึ่งหากค่านี้มีมากกว่า0ก็หมายความว่าคุณสนับสนุนข้าวสาลีดัดแปลงพันธุกรรมนะฮะแต่ถ้ามันต่ำกว่า0ก็แปลว่าคุณต่อต้านคุณรู้วิธีนี้อยู่แล้วเพราะหนังสือต่างๆที่ว่าด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจมักพูดถึงมันอยู่บ่อยๆแต่คุณไม่ค่อยนำไปใช้จริงแม้แต่บรรดาศาสตราจารย์ที่สอนตำราเกี่ยวกับการตัดสินใจก็คงไม่ได้ใช้วิธีนี้ในการเลือกคู่ครองเช่นกันหากจะว่ากันตามจริงไม่มีใครใช้วิธีนี้ในการตัดสินใจหรอกครับเหตุผลข้อแรกคือเราไม่สามารถนึกถึงข้อดีข้อเสียทั้งหมดของสิ่งต่างๆได้เพราะเราถูกตีกรอบด้วยความคิดแวบแรกที่เข้ามาในหัวและประสบการณ์อันน้อยนิดของเราลองคิดดูนะฮะสมมติว่าตอนนี้เราอายุ30ปีเราก็คงไม่รู้ว่าการต้องใช้ชีวิตในฐานะคนที่มีอายุ100ปีที่เขาพูดกันอยู่ตอนนี้จะเป็นยังไงเหตุผลข้อที่2คือการคำนวณหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องยากเพราะเราแทบไม่มีข้อมูลนำมาใช้คำนวณเลยและเหตุผลข้อที่3คือสมองของมนุษย์ไม่ได้ถูกสร้างมาให้คิดคำนวณอย่างถี่ถ้วนเช่นนี้ย้อนกลับไปในอดีตตอนที่เรายังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าซาวานาเนี่ยคนที่มัวแต่คิดพิจารณาจะตกเป็นเหยื่อนโอชาของสัตว์นักล่านั่นหมายความว่าเราเป็นทายาทของบรรพบุรุษผู้ตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเราก็พัฒนาตัวช่วยที่เรียกว่าทางลัดทางความคิดขึ้นมาด้วยนะฮะหนึ่งในทางลัดทางความคิดที่พบได้บ่อยที่สุดคือการตัดสินใจจากความรู้สึกแบบแรกซึ่งหมายถึงการใช้ความรู้สึกในขณะนั้นเป็นตัวตัดสินเช่นการชอบหรือไม่ชอบอะไรสักอย่างหรือการที่คำว่าเสียงเครื่องบินก่อให้เกิดความรู้สึกเชิงลบส่วนคำว่าหรูหรากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกเชิงบวกความรู้สึกชั่ววูบที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนี้ทำให้คุณไม่ได้ตัดสินสิ่งต่างๆด้วยการพิจารณาประโยชน์และโทษของมันอย่างถี่ถ้วนตามความเป็นจริงและกลับตัดสินด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่คุณมีต่อสิ่งต่างๆนี้เช่นพลังงานนิวเคลียร์ผักอินทรีย์โรงเรียนเอกชนหรือการขับมอเตอร์ไซค์เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะประเมินประโยชน์และโทษของสิ่งนั้นอย่างไรเมื่อคุณชอบอะไรสักอย่างคุณก็จะเชื่อว่ามันมีโทษน้อยกว่าประโยชน์มากนักจิตวิทยาชื่อพอลสโลวิกได้สัมภาษณ์ผู้คนหลายพันคนเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆและคนพบว่าเราตกเป็นทาสของความรู้สึกตัวเองอย่างไรก็ตามเราจะประเมินผลประโยชน์หรือโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ถูกครอบงำโดยการตัดสินใจจากความรู้สึกแบบแรกเรามาดูตัวอย่างอันยอดเยี่ยมกันครับสมมุติว่าคุณเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson วันหนึ่งคุณพบการศึกษาที่ระบุว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ Harley นั้นอันตรายมากกว่าที่คุณคิดในกรณีเช่นนี้คุณจะปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผลประโยชน์ของมอเตอร์ไซค์ Harley แบบไม่รู้ตัวโดยมองว่ามันช่วยให้คุณสัมผัสถึงอิสรภาพได้มากขึ้นนี่คือการปรับวิธีการประเมินผลประโยชน์โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์นะแล้วความรู้สึกแวบแรกของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ทำการทดลองการฉายภาพใบหน้าที่แสดงอารมณ์ต่างๆ3แบบได้แก่ใบหน้าที่กำลังยิ้มใบหน้าที่กำลังโกรธและใบหน้าเรียบเฉยให้กับผู้เข้าร่วมการทดลองดูทีละภาพโดยจะให้เวลาในการดูภาพไม่ถึง1ส่วนร้อยวินาทีคือเร็วมากตามด้วยตัวอักษรภาษาจีนจากนั้นผู้เข้าร่วมทดลองซึ่งไม่รู้ภาษาจีนเลยจะต้องบอกว่าชอบหรือไม่ชอบตัวอักษรนั้นผลปรากฏว่าผู้เข้าร่วมทดลองส่วนใหญ่ชอบตัวอักษรที่ถูกฉายต่อจากภาพใบหน้ายิ้มการทดลองดังกล่าวทำให้เราเห็นว่าปัจจัยที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลยดูจะส่งผลต่อความรู้สึกของเราได้ลองมาดูตัวอย่างนึงครับเป็นนักวิจัยชื่อเดวิดเฮอร์สลาเฟอร์นะครับกับไทเลอร์ซัมเวย์ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแสงแดดยามเช้ากับความเป็นไปได้ในแต่ละวันที่ตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่26แห่งในช่วงปี1982ถึง1997นะฮะและพวกเขาก็พบความสัมพันธ์ที่ดูคล้ายกับสุภาษิตนั้นเลยทีเดียวก็คือว่าหากวันไหนดวงอาทิตย์สาดแสงในยามเช้าวันนั้นจะเป็นวันที่หุ้นพุ่งขึ้นทะยานแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนี้เสมอไปแต่มันมีแนวโน้มสูงมากทีเดียวพูดง่ายๆว่าดวงอาทิตย์ที่สว่างจ้าในยามเช้าส่งผลกระทบแบบเดียวกับภาพใบหน้ายิ้มในการทดลองก่อนหน้านั้นสรุปก็คือคนเราใช้ความรู้สึกในการตัดสินใจเรื่องที่ซับซ้อนแทนที่จะถามตัวเองว่าฉันคิดอย่างไรกับเรื่องนี้เรากลับถามตัวเองว่าฉันรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้มนุษย์เราเป็นเช่นนั้นจริงๆเราอาจจะไม่ยอมรับเรื่องนี้ในทันทีแต่ว่าถ้าเราไปลองคิดดูนะฮะมันเป็นเรื่องที่เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับเอาอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้สงสัยต้องไปต่อตอน2นะเหตุผลที่คุณควรจุดไฟเผาเรือตัวเองนะครับเขาบอกว่าเป็น inability to close doors นะฮะการไม่สามารถทำใจตัดทางเลือกทิ้งไปได้ต้องนึกถึงกองหนังสือกองใหญ่นะครับแล้วก็เป็นหนังสือที่เราอ่านแบบครึ่งๆกลางนะฮะก็เรารู้ดีแหละว่าถ้าอ่านสลับไปสลับมาแบบนี้เนี่ยนะฮะเราก็คงไม่เข้าใจหนังสือได้อย่างลึกซึ้งแม้ว่าจะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการอ่านก็ตามนะครับ
ทั้งยังรู้ดีว่าเราควรจะอ่านหนังสือทีละเล่มและเก็บเล่มอื่นไปก่อนนะฮะแต่ทำไมเราถึงไม่ทำแบบนั้นมีเขาพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่คบกับผู้หญิง3คนในเวลาเดียวกันเขารักผู้หญิงทั้ง3คนและพร้อมจะสร้างครอบครัวด้วยแต่ไม่อยากตัดสินใจเลือกใครเพียงคนเดียวเพราะคิดว่าตราบใดที่ยังไม่ตัดสินใจตัวเลือกทั้งหมดก็จะยังอยู่ครบทั้งยังกลัวว่าผู้หญิงอีก2คนจะหลุดมือไปตลอดกาลทว่าการไม่ตัดสินใจเลยทำให้เขาไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหนได้จริงจังนอกจากนี้ยังเห็นว่ามีนักเรียนนักศึกษาบางคนโรงเรียนวิชาต่างๆหลายแขนงเพราะคิดว่าการทำเช่นนั้นจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานคำถามคือการเพิ่มทางเลือกนั้นผิดตรงไหนนะครับมีเรื่องเล่าโบราณเรื่องหนึ่งนะฮะพูดถึงแม่ทัพจีนคนหนึ่งนะครับที่ยกกองทัพข้ามแม่น้ำแยงซีเพื่อโจมตีกองทัพของราชวงศ์ฉินหลังจากข้ามแม่น้ำไปได้แล้วเนี่ยแม่ทัพก็สั่งให้ทหารจมเรือทุกลำแล้วบอกกับทหารว่าตอนนี้พวกเจ้าต้องเลือกแล้วแหละว่าจะสู้ให้ชนะหรือตายจมเรือของตัวเองนะการตัดตัวเลือกแบบนี้ที่จะถอยทัพแบบนี้แปลว่าแม่ทัพได้ตัดสินใจทุ่มเทให้กับเรื่องสำคัญเพียงเรื่องเดียวนั่นคือการรบให้ชนะเหตุการณ์แบบนี้ก็คือเกิดขึ้นที่เมืองไทยนะครับ เราคงจำประวัติศาสตร์กันได้นะฮะอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่พูดโดยศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาคนดังเลยนะฮะคือแดนอาริเอลลี่นะฮะคือเขาเนี่ยได้ทดลองนะครับเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าสัญชาตญาณของเราเนี่ยรุนแรงมากแค่ไหนโดยการทดลองนี้ผู้เข้าร่วมทดลองจะต้องเล่นเกมเพื่อสะสมเงินรางวัลโดยมีสิทธิ์กดเมาส์ได้100ครั้งและต้องเลือกเปิดบานประตู3บานได้แก่ประตูสีแดงประตูสีน้ำเงินและประตูสีเขียวหลังจากเล่นไปได้ไม่นานผู้เข้าร่วมการทดลองก็จะรู้ว่าห้องไหนให้เงินรางวัลสูงสุดแล้วเขาก็ทำสิ่งที่สมเหตุสมผลมากโดยเขาเอาแต่คลุกอยู่ในห้องที่ให้เงินรางวัลสูงสุดนะครับคราวนี้เขาก็เลยเพิ่มกฎใหม่บอกว่าประตูที่ไม่ถูกเปิดเลยนะฮะภายในการกดเมาส์12ครั้งจะหายไปปรากฏว่าคราวนี้ผู้ร่วมการทดลองเปิดประตูแต่ละบานสลับกันไปมาเพื่อรักษาประตูอันมีค่าทุกบานเอาไว้คือไม่อยากทิ้งอะไรไปเลยนะครับผลก็คือว่าเงินของไอ้กลุ่มที่2ที่มีการเพิ่มกฎนี้เข้ามาเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่คลุกอยู่กับห้องที่ได้รางวัลเยอะที่สุดเนี่ยถึง 15% ทีมวิจัยคราวนี้เพิ่มกฎเข้าไปข้อหนึ่งโดยกำหนดว่าทุกครั้งที่เปิดประตูจะต้องเสียเงิน3เซนแต่ก็เปล่าประโยชน์ผู้เข้าร่วมทดลองยังคงพยายามรักษาประตูทุกบานไว้อยู่แม้ว่ารู้อยู่แล้วว่าบานไหนให้ผลตอบแทนมากที่สุดซึ่งทำให้พวกเขาต้องเสียสมาธิทั้งกดเมาส์และเงินไปอย่างไม่สมควรเนี่ยหรือแม้ว่าทีมวิจัยจะบอกตั้งแต่แรกว่าแต่ละห้องมีเงินรางวัลอยู่เท่าไหร่ธรรมดาผู้เข้าร่วมทดลองก็ยังไม่สามารถทำใจปล่อยทางเลือกของตัวเองให้หายไปได้นะครับสุดท้ายแล้ว CEO ที่มัวพิจารณาตัวเลือกทั้งหมดเกี่ยวกับการขยายธุรกิจมักไม่สามารถตัดสินใจได้บริษัทที่ตั้งเป้าว่าจะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าทุกกลุ่มมักลงเอยด้วยการไม่แก้ปัญหาให้กับใครเลยส่วนพนักงานขายที่ไล่ตามลูกค้าทุกรายมักจะปิดการขายไม่ได้เลยซึ่งก็จริงเนาะทำไมคนเราถึงทำตัวไร้เหตุผลเช่นนี้คำตอบคือเพราะข้อเสียของพฤติกรรมดังกล่าวไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะยกเว้นในกรณีของโลกการเงินเพราะความปลอดภัยทางการเงินมักต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างเสมอแต่สำหรับเรื่องอื่นๆทางเลือกทุกทางล้วนมีราคาเพียงแต่เรามองไม่เห็นป้ายราคาของมันซึ่งราคาที่ว่านี้คือพลังสมองและเวลาที่เราสูญเสียไปสรุปก็คือคนเราถูกครอบงำด้วยความคิดที่ว่าเราจะยิงปืนนัดเดียวให้ได้นกมากที่สุดโดยไม่ต้องตัดตัวเลือกทิ้งเลยนะครับและเปิดรับตัวเลือกทุกอันที่เข้ามาแต่การทำเช่นนี้กลับไม่ช่วยให้เราประสบความสำเร็จสิ่งที่เราควรทำคือเรียนรู้ที่จะปิดประตูเสียบ้างและการที่ทำเช่นนั้นได้เราต้องสร้างกลยุทธ์ในการใช้ชีวิตโดยตั้งปณิธานว่าจะไม่เข้ายุ่งกับอะไรบ้างแม้จะเห็นสิ่งนั้นมีโอกาสซ่อนอยู่ง่ายคือเราต้องโฟกัสกับชีวิตมากขึ้นนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปหมดนะฮะอ่ะผมว่าพยายามจะให้จบในตอนนี้เพราะฉะนั้นเอาอีกสักอันสองอันแล้วกันที่ผมชอบนะครับอีกอันนึงเนี่ยพูดถึงเรื่องของความอิจฉาทำไมคนเราถึงต้องมีอาณาจักรของตัวเองนะฮะเหตุการณ์ใดจากตัวเลือกต่อไปนี้ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดมากที่สุดข้อที่1เพื่อนๆของคุณได้เงินเดือนมากขึ้นในขณะที่เงินเดือนของคุณยังเท่าเดิมข้อที่2เงินเดือนของเพื่อนๆของคุณยังเท่าเดิมแต่คุณได้เงินเดือนลดลงข้อที่3เงินเดือนของเพื่อนๆของคุณลดลงและเงินเดือนของคุณก็ลดลงเช่นกันคนส่วนใหญ่จะตอบข้อ A ฮะเราเปรียบเทียบกับคนอื่นเสมอไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าคนธรรมดาส่วนใหญ่ก็จะตอบแบบนี้นะครับเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเรามีความอิจฉานะฮะลองมาฟังเรื่องของชาวรัสเซียครับเรื่องมีอยู่ว่าชาวนาคนหนึ่งเจอตะเกียงวิเศษทันทีที่เขาแตะมันพูดวิเศษก็ปรากฏกายขึ้นแล้วบอกว่าจะโดนบันดาลให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงหนึ่งอย่างชาวนาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะบอกว่าความปรารถนาของตัวเองคือเพื่อนบ้านของข้ามีวัวแต่ข้าไม่มีข้าอยากให้วัวของเขาตายไปซะ
แม้ว่ามันจะฟังดูตลกนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคุณน่าจะเข้าใจความรู้สึกและความหมายที่ชาวนาคนนี้อยากจะสื่อแถมบางครั้งเราอาจจะทำตัวแบบนั้นเองด้วยนะฮะลองนึกดูสิว่าคุณรู้สึกอย่างไรถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณได้รับโบนัสก้อนโตแต่คุณไม่ได้อะไรเลยแน่นอนคุณรู้สึกอิจฉาและความรู้สึกนี้ก็จะนำไปสู่พฤติกรรมที่ไร้เหตุผลอีกหลายขบวนเช่นคุณจะไม่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานคนนี้ทำลายแผนงานของเขาหรือแม้แต่เจาะยางรถก็มีนะครับแถมอาจจะดีใจด้วยถ้าเกิดว่าเขาเกิดอะไรไม่ดีขึ้นกับตัวเองเช่นประสบอุบัติเหตุหรืออะไรแบบนี้มันมีความเป็นไปได้ลึกๆแล้วเราอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับในบรรดาอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดความอิจฉาคือสิ่งที่โง่เขลาที่สุดทำไมนะครับก็เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราสามารถหยุดยั้งได้ง่ายไม่เหมือนความโกรธความเศร้าหรือความกังวลนอกจากนี้ชาลิมมังเกอร์นักลงทุนชื่อดังยังเคยกล่าวไว้ว่าการหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าคนอื่นหาเงินได้มากกว่าเราเป็นหนึ่งในบาปทั้ง7ของศาสนาคริสต์ความอิจฉาเป็นบาปที่โง่เขลามากเพราะในบรรดาบาปทั้ง7ประการนั้นมีความอิจฉาเท่านั้นที่คุณไม่สามารถหาความสุขจากมันได้เลยรังแต่จะทำให้คุณเจ็บปวดและไม่มีความสุขเมื่อรู้อย่างนี้แล้วคุณก็คงไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อีกต่อไปใช่ไหมครับสิ่งที่เป็นเชื้อไฟให้เกิดความอิจฉานั้นมีอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติสถานะสุขภาพความเยาว์วัยความสามารถชื่อเสียงหรือรูปร่างหน้าตาเรามักสับสนความอิจฉากับความหึงหวงเพราะทั้งสองอย่างล้วนก่อให้เกิดพฤติกรรมที่คล้ายกันแต่สองสิ่งนี้แตกต่างกันตรงที่ความอิจฉาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนส่วนความหึงหวงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่น่าขันเกี่ยวความอิจฉาก็คือเราแอบอิจฉาเฉพาะคนที่มีอายุหน้าที่การงานและรูปแบบการใช้ชีวิตที่ใกล้เคียงตัวเองมากเราจะไม่อิจฉาคนที่รวยมากๆกว่าเราชนิดที่เรานึกไม่ออกว่าเราจะมีเงินขนาดนั้นได้ยังไงนะครับแต่จะอิจฉาคนรอบตัวที่คล้ายคลึงกับเราในฐานะนักเขียนเนี่ยคนเขียนเขาบอกว่าผมไม่อิจฉานักดนตรีผู้จัดการหรือหมอฟันที่ประสบความสำเร็จแต่อิจฉานักเขียนคนอื่นๆนะครับอริสโตเติลเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีโดยกล่าวไว้ว่าช่างปั้นหม้อย่อมอิจฉาคนที่เป็นช่างปั้นหม้อเหมือนกันนะลองพิจารณาเหตุการณ์ที่เราน่าจะคุ้นเคยต่อไปนี้ดูนะครับสมมุติว่าคุณประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างสูงจนสามารถย้ายจากชานเมืองซูริกในสวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่ย่านบ้านหรูริมทะเลสาบได้นะครับในสัปดาห์แรกๆคุณก็จะเพลิดเพลินกับความงามของดวงอาทิตย์ยามเย็นที่ส่องแสงเป็นประกายสะท้อนอยู่บนผิวน้ำของทะเลสาบนะฮะและมีความสุขที่เพื่อนๆประทับใจกับบ้านหลังใหม่ของคุณแต่ในไม่ช้าคุณเริ่มตระหนักว่าบ้านเรือนที่รายล้อมบ้านคุณอยู่นั้นมีขนาดใหญ่และหรูหรากว่ามากแถมเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็ยังร่ำรวยกว่าผู้คนในย่านบ้านเก่าของคุณด้วยคุณจะเกิดความอิจฉาและกังวลเกี่ยวกับสถานภาพของตัวเองอย่างไรก็ตามคุณสามารถหลีกเลี่ยงความอิจฉานี้ได้โดยขั้นแรกคือคุณต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและขั้นที่2คือระบุขอบเขตแห่งความสามารถเขาเรียกว่า circle of competence ของตัวเองและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ไปถึงขอบนั้นก่อนให้แข็งแกร่งจงทำให้ตัวเองเก่งเรื่องใดที่สุดจากเรื่องไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องเก่งที่สุดในเรื่องนั้นให้ได้ความอิจฉาเป็นผลจากวิวัฒนาการของมนุษย์เช่นเดียวกับอารมณ์ความรู้สึกอื่นๆย้อนกลับไปในยุคหินถ้าเพื่อนถ้ำข้างๆคว้าเอาเหยื่อตัวใหญ่ที่สุดไปก็หมายความว่าเราจะได้เหยื่อตัวที่เล็กกว่าแล้วความอิจฉาก็จะกระตุ้นให้เราทำอะไรสักอย่างส่วนคนที่ไม่อิจฉาใครเลยจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายทอดพันธุกรรมสู่ลูกหลานถึงขั้นต้องอดตายในขณะที่คนอื่นกินดีอยู่ดีพูดง่ายๆว่าเราเป็นลูกหลานของจอมอิจฉาผู้อยู่รอดแต่ความอิจฉาไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันอีกแล้วเช่นการที่เพื่อนบ้านซื้อรถปอร์เช่คันใหม่ไม่หมายความว่าคุณเขาจะแย่งอะไรไปจากคุณได้ทุกครั้งที่เริ่มแสดงการอิจฉาคนอื่นนะครับให้เตือนตัวเองว่าคุณอิจฉาคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณอิจฉาเฉพาะคนที่คุณอยากจะเป็นแบบเขาให้ได้และพยายามก้าวไปอยู่ในจุดเดียวกับเขาให้ได้ด้วยนะฮะตอนสุดท้ายนะครับทำไมบางครั้งเราถึงควรมองข้ามสิ่งที่ตัวเองสนใจ attention illusion นะครับภาพลวงตาที่ว่าด้วยจุดสนใจนะครับหลังจากที่ทางตอนใต้ของกรีนมีฝนตกหนักน้ำแม่น้ำของหมู่บ้านลักคิงตันซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองบริสตอลก็ล้นตลิ่งตำรวจจึงปิดสะพานไม่ให้รถยนต์สัญจรผ่านและติดป้ายแจ้งให้เปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นสะพานดังกล่าวถูกปิดนาน2สัปดาห์แต่ทุกวันจะมีรถยนต์อย่างน้อย1คันขับฝ่าป้ายเตือนและพุ่งลงไปในกระแสน้ำมันเชี่ยวกรากเนื่องจากคนขับมัวแต่สนใจกับระบบ GPS ของรถยนต์จนไม่ได้สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในทศวรรษที่1990นะครับคริสโตเฟอร์ซาบรีสและแดเนียลไซมอนซึ่งเป็นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้บันทึกวิดีโอขณะที่นักศึกษา2ทีมกำลังรับส่งลูกบาสเกตบอลกันอยู่โดยทีมหนึ่งสวมเสื้อยืดสีดำและอีกทีมหนึ่งสวมเสื้อยืดสีขาวคุณสามารถไปดูวิดีโอนี้ในYouTube นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิดีโอที่แบบมีคนยกมาเป็นเคสเยอะมากโดยค้นหาด้วยคำว่า The Monkey Business Illusion นะฮะหลายท่านจะเคยดูแล้วนะ
คือมันเป็นคลิปวิดีโอที่แบบผู้ชมจะต้องนับว่าทีมที่สวมเสื้อยืดสีขาวรับลูกบาสเกตบอลได้กี่ครั้งนะครับแต่เมื่อถึงช่วงกลางวิดีโอจู่ๆก็มีคนที่ใส่ชุดกอริลลาเดินเข้ามาหยุดอยู่ตรงกลางนะครับทุบอกตัวเองแล้วก่อนจะเดินออกไปจากนั้นในช่วงท้ายของวิดีโอมีคำถามว่าผู้ชมสังเกตเห็นลิงกอริลลาหรือไม่ผลคือคนดูครึ่งนึงอะสายหน้าด้วยความประหลาดใจว่าเห็นลิงกอริลลาด้วยเหรอครั้งแรกที่ผมดูผมก็ไม่เห็นนะฮะการทดลองนี้เป็นหนึ่งในการทดลองทางจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมันแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าภาพลวงตาที่ว่าด้วยจุดสนใจนะครับหรือที่เรามีภาษาอังกฤษว่า attention illusion เนี่ยซึ่งหมายความว่าการที่เรามั่นใจว่าตัวเองมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าทำให้เราไม่เห็นสิ่งที่เราไม่ได้สนใจในตอนนั้นนะซึ่งในกรณีของการทดลองนี้คือการนับว่าทีมที่สวมเสื้อยืดสีขาวรับส่งลูกบอลกันทั้งหมดกี่ครั้งโดยเราไม่สังเกตเห็นสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายเลยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ใหญ่และเตะตามากอย่างลิงกอริลลาในคลิปวิดีโอก็ตามภาพลวงตาที่ว่าได้จุดสนใจอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นตอนขับรถนะฮะอันเนี้ยแน่นอนอยู่แล้วขับรถคุยโทรศัพท์ไปเนี่ยเราคิดว่าเราควบคุมรถได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยจุดสนใจเรากำลังเปลี่ยนไปที่อื่นนะครับเพราะว่าสมมติว่าเราขับรถอยู่แล้วมันมีคนวิ่งตัดหน้าอย่างเงี้ยนะฮะคุณไม่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ได้อย่างทันท่วงทีผลจากการศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นว่าการคุยโทรศัพท์ขณะขับรถส่งผลให้การตอบสนองของเราเนี่ยช้าพอกับเมาขับรถเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะโทรศัพท์ด้วยมือข้างเดียวใช้อุปกรณ์ small talk หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่สามารถตอบสนองได้ต่อเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีอย่างที่คุณควรจะทำได้เพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะระมัดระวังในการใช้ของพวกนี้ในการตอนที่ขับรถนะฮะย้อนกลับไปที่ทดลองการทดลองเรื่องกอริลลานะฮะการทดลองนี้เปรียบได้กับสิ่งสำคัญและเร่งด่วนที่สุดที่เราควรจะจัดการแต่กลับไม่มีใครสังเกตเห็นมันเลยเช่นเหตุการณ์ของสายการบินสวิสแอร์นะครับที่มัวแต่ขยายกิจการจนลืมมองสภาพคล่องของบริษัทที่ย่ำแย่จนลงเรื่อยๆจนล้มละลายซึ่งมันเป็นของที่จริงๆมันต้องมีคนคอยดูอยู่ตลอดอยู่แล้วการบริหารงานที่ผิดพลาดเยอะของเยอรมนีตะวันออกซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินรวมถึงปัญหาในแวดวงการเงินของอเมริกาที่ไม่มีใครเหลียวแลเลยทั้งที่มีคนเตือนเยอะมากในตอนนั้นจนกระทั่งในที่สุดก็เกิดแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะครับกอริลลาเหล่านี้เดินไปเดินมาอยู่ตรงหน้าเราแต่เรากลับไม่เคยมองเห็นพวกมันเลยยังไงก็ดีนั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะมองไม่เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเสมอไปประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าถ้าเราไม่สังเกตเห็นมันตั้งแต่แรกเราก็จะมองข้ามมันไปและไม่มีทางเห็นมันเลยทั้งยังไม่รู้ตัวด้วยว่าเรากำลังมองข้ามสิ่งสำคัญส่งผลให้เราเชื่อมั่นแบบผิดๆว่าตัวเองมองเห็นสิ่งสำคัญทั้งหมดดังนั้นคุณต้องกำจัดภาพลวงตาที่ว่าด้วยจุดสนใจรวมทั้งเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นด้วยการตั้งคำถามว่ามีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจจะเกิดแบบเหนือความคาดหมายมีอะไรบ้างที่ถูกซุกซ่อนอยู่หรือเป็นเบื้องหลังประเด็นที่น่าสนใจนะฮะและทำไมถึงไม่มีใครเอ่ยถึงมันเลยสรุปก็คือคุณต้องพยายามคิดถึงในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะคนเรามักมองข้ามสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่ว่ามันจะมีขนาดใหญ่หรือเตะตามากแค่ไหนก็ตามเหตุการณ์นี้ทำให้ผมนึกถึงสงครามอิสราเอลที่เคยเล่าไปแล้วในพอดแคสต์ตอนหนึ่งนะก็เป็นเรื่องของนี่แหละแบบนี้เลยนะฮะคล้ายๆกันหนังสือเล่มนี้สนุกมากนะครับอยากให้ลองไปอ่านเองนี่ผมคัดมาเฉพาะบางบทที่ผมชอบนะฮะผมคิดว่ามันช่วยให้เรากระตุกต่อมคิดได้เยอะเวลาโดยเฉพาะเวลาที่เหมือนกับเราหลุดไปในการdiscussion หรืออะไรก็ตามที่แบบเราไม่รู้ว่าเราจะหาทางออกไงบางทีเนี่ยเราติดกับดักพวกนี้ได้ง่ายๆเลยนะครับก็เป็นปกสีดำนะฮะลองไปหาซื้อดู52วิธีการตัดสินใจให้ไม่พลาดนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon Podcast พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสัสสิเพราะความสดใสมีได้ทุกวัน